สุตนุสูตรว่าด้วยการบรรลุภาวะแห่งมหาอภิญญาสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสุตนุใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุมากรูปเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระอนุรุทธะครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงไปนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามว่าท่านอนุรุทธะบรรลุภาวะแห่งมหาอภิญญาเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งธรรมเหล่าไหนท่านพระอนุรุทธะตอบว่าดูกระผู้มีอายุทั้งหลายเราบรรลุภาวะแห่งมหาอภิญญาเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นไฉนเราพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เราพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เราพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เราพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ดูกระผู้มีอายุทั้งหลายเราบรรลุภาวะแห่งมหาอภิญญาเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐาน4เหล่านี้แลอันหนึ่งเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐาน4เหล่านี้เราจึงได้รู้ธรรมอันเลวโดยความเป็นธรรมเลวรู้ธรรมปานกลางโดยความเป็นธรรมปานกลางรู้ธรรมอันประณีตโดยความเป็นธรรมอันประณีตจบสุตนุสูตร